เวลาเราเจอบินโหดๆนี่ช็อกกันนะงานข่าวนี้แล้วผมรู้สึกช็อกตาไปด้วยคุณผู้ชมฮะบินค่าน้ำประปาที่ลำปางดูเองนะ 20,000 กว่าบาทอะค่าน้ำไม่นะ 20,000 กว่าบาทพี่ใช้ที่บ้านเป็นอาบอบนวดเหรอฮะเนี่ยโอ้โหหนาวเลยนะเนี่ยเจออย่างนี้เข้าไปนะที่แม่เมาะจังหวัดลำปางเจ้าของบ้านแกชื่อเกียงศักดิ์บัวเผื่อนอายุ39บางทีเวลาที่บินอย่างนี้มาเนี่ยนะคนที่เขาเป็นหน้าที่จดนะหรือคนออกบินเนี่ยแต่อย่างว่านะเขาก็หลายคนจะคิดหน่อยนะว่ามันบ้านซึ่งเป็นบ้านมันจะมีทางไหมที่บินมันจะถึง 20,000 เงี้ยเนี่ยอยู่กับภรรยาทุกเดือนเสียค่าน้ำประมาณ100กว่าบาทไม่เกิน200 2-3 เดือนวันนี้เสียเพิ่มเป็น5-600ต่อมาเดือนนี้เพิ่มเป็น 20,000 นะ 20,000 เขาบอกว่าผมสงสัยว่าก่อนที่การประปาสาขาลำปางจะส่งคนมาเปลี่ยนมาตรวัดน้ำและหลังเปลี่ยนไปแล้วทำไมไม่แจ้งให้เจ้าของบ้านทราบเมื่อเปลี่ยนแล้วก็ติดตั้งไม่ดีจนมีน้ำรั่วซึมออกจากด้านหลังมาตรวัดน้ำซึ่งเงิน 20,000 กว่าบาทนั้นยอมจ่ายได้หากใช้น้ำไปจริงแต่ในกรณีนี้ผมไม่ได้ใช้น้ำเลยจึงอยากร้องขอความเป็นธรรมกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่การประปาก็มาตรวจสอบที่บ้านและได้มาตกลงเจรจาแล้วว่าจะนำยอดการใช้น้ำ3เดือนก่อนหน้านี้มารวมกันและหารเฉลี่ยมาเป็นค่าน้ำซึ่งผมก็เองก็ยอมจ่ายแต่วันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหัวหน้าช่างของการประปาก็มาหาผมที่บ้านแจ้งว่าต้องจ่ายค่าน้ำทั้งหมดไม่สามารถนำมาหารเฉลี่ยอย่างที่ตกลงกันไว้ได้โอ้น้ำมันรั่วทิ้ง 20,000 เลยอ่ะจริงจริงเรื่องอย่างนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่ได้แหมมันไม่จำเป็นคือเขาไม่ได้ใช้ต้องให้เขามานั่งช่วยหารจ่ายอีกอ่ะเสร็จแล้วมันบอกหารจ่ายไม่ได้ต้องให้จ่ายเองอีกอ่ะคือมันเป็นเหมือนอะไรที่ไฟน้ำพวกนี้ฮะถ้ามันหายไปเนี่ยมันรั่วมันเกิดความผิดพลาดอ่ะมันเหมือนอุบัติเหตุอ่ะก็ต้องยกยอดให้เขาไปดิยังจะไปเอาเขาอีกเหรอเนี่ยโอ้ประเทศนี้ข่าวนี้ก็น่ากลัวของข่าวสดเหมือนกันยิงกันนี่ละเรื่องเกี่ยวกับความรักเนี่ยโอ้ทำไมวันทุกวันไม่ใช่วันนี้นะทุกวันนี้มันจะต้องมีข่าวนี้ให้เรารู้สึกปวดหัวเนาะหนุ่มแฟนเก่าหึงสาวจะแต่งงานกับชายคนใหม่บุกห้องยิงหิ้วร่างผู้หญิงซ้อนจักรยานโยนศพหล่นกลางถนนครับคุณผู้ชมโหขนาดนั้นเลยอ่ะไม่อยากให้ดูข่าวเลยอ่ะไม่อยากให้ดูภาพศพเลยเวลาเล่าข่าวอ่านข่าวพวกนี้แล้วก็อยากจะบอกว่าให้ใจเย็นๆกันตัดใจผู้หญิงผู้ชายมีเยอะแต่อย่างว่านะเขารักของเขาแต่ก็ไม่ควรที่จะยิงกันนะตายไปแล้วพ่อความรักมันก็ตายตามไปด้วยหรือเปล่ามาต่อดูนายกบ้างดีกว่าฮะนายกไปไหนเนี่ยเป็นประธานโครงการปณิธานความดีปีมหามงคลเล่นภาพนี้น่ารักอย่างนี้นายกเล่นโกกับเด็กเล่นโกกับเด็กๆก็ท่านนายกก็มีข่าวรายวันนะฮะให้สัมภาษณ์ทุกวันรวมทั้งคดีที่มันกำลังจะเดินหน้าของคุณพิสิทธิ์คุณจุเทพนะฮะมีท่านนายกไปเกี่ยวข้องเพราะว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานในเวลานั้นมันมาถามมาแล้วมีคนชุดดำอยู่นะคนชุดแดงหรือเปล่าล่ะทหารถูกยิงหรือเปล่าล่ะแต่ว่าเวลาดูสำนักข่าวที่เขาอยู่ข้างรักคนเสื้อแดงเนี่ยนะเขาจะชอบพูดนะ99ศพ99ศพจริงๆแล้ว99ศพนี่มันไม่ใช่เป็นคนเสื้อแดงทั้งหมดนะครับมีทหารและมีคนที่เขาไม่เกี่ยวข้องแต่ชอบทำให้รู้สึกว่าแบบรัฐบาลชุดนั้นเนี่ยผิดนะสั่งการนั่นไม่พูดเสียชีวิต99ศพให้ดูเยอะชอบให้ศพดูเยอะผมก็รู้สึกแบบแต่ครับก็เข้าใจนะค
คนที่นะทำงานสถานีโทรทัศน์ที่ลูกชายอดีตนายกเป็นเจ้าของก็ต้องพูดงี้นะเกิดเขาพูดอย่างผมนี่ก็อดจัดต่อนะเอาเลยมาดูคลิปอุบัติเหตุรถยนต์กันบ้างครับนี่ฮะรถกระบะคุณผู้ชมฮะประสานงากันเนี่ยคือดูภาพนี้แล้วงงนะงงตรงที่ว่าเอ๊มันเลนไหนมันเลนไหนวะครับเนี่ยคุณผู้ชมดูฮะนี่เป็นคลิปนะฮะเป็นคลิปถนนอยู่ข้างนอกด้วยนะครับไม่ใช่ถนนตรงที่รถสีขาวจอดนะฮะนี่ก็จะวิ่งสวนกันปกติสวนกันมันเป็นถนนที่ไม่มีเกาะกลางอะดูนะครับเนี่ยก็วิ่งสวนกันปกติปุ้มเนี่ยฮู้ไปอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหใครเจอนี่มีเซ็งนะครับเนี่ยไม่รู้ใครแซงไม่พ้นหรืออะไรยังไงปกติเขาจะหลบกันนะคนขับรถอ่ะเดี๋ยวก็จะมีภาพช้ามาให้ดูอีกทีหนึ่งในช่วงระยะเวลาของคลิปเดียวกันนะฮะนะครับเห็นปุ้งยังไงปุ้งอู้อ่ะโอเคครับฟรีขอบคุณโซเชียลแคมยุคนี้เป็นยุคที่เราได้รับรู้เรื่องราวรวดเร็วแต่เราก็กังวล นะสมัยก่อนเวลาขับรถไม่กังวลเหมือนสมัยนี้นะเพราะอะไรครับมันไม่ค่อยเห็นอุบัติเหตุมันก็เยอะใช่ไหมมันไม่ค่อยเห็นแต่ตอนนี้มันเห็นบ่อยบางทีมันก็นะก็ทำให้เวลาขับรถขับช้าลงไปเยอะแหละเพราะว่ารู้สึกแบบมันอันตรายมีอยู่รอบด้านนะฮะอุบัติเหตุมีอยู่รอบตัวเราระมัดระวังเราดีกว่าเหมือนอย่างกรณีนี้ฮะนี้บอกเกิดที่สวนผึ้งดีนะครับดูแล้วไม่มีใครเป็นไรนะเด็กไม่มีใครเป็นไรก็จะเป็นรถนักเรียนนะครับจะเลี้ยวโค้งมาฮะติดไฟแดงไม่ใช่ไฟแดงนะน่าจะเป็นแบบทางที่จะเลี้ยวไปทางหนึ่งนะนี่ครับเลี้ยวละอ๋อคุณดูดีๆฮะอุ้มอุ้ยหล่นลงไปกองอยู่กับพื้นนะเด็กฮะลุกขึ้นมาได้ครับโอเคครับผมฟรีดฟรีดดูขี้ดูขี้ดูขี้มีภาพช้ามีภาพช้าดีที่ไม่เร็วนะฮะโอ้ท่านเร็วนี่เนี่ยมันนิดเดียวนะเบรกไม่ทันอุ้ยรถเอียงแล้วนะเกือบคว่ำนะฮะโอเคครับเห็นแล้วเอ้ยแล้วเมื่อเช้านี้เห็นมีข่าวล่าสุดเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับรถตู้นะครับคุณผู้ชมครับบอกว่ามีรถตู้ชนกันหรืออะไรยังไงเนี่ยฮะแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บผมข่าวสดเมื่อเช้าให้ผมเห็นวันมาก็ยังไงก็ระมัดระวังกันก็แล้วกันครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ฮะแต่มันจะไม่เกิดขึ้นครับถ้าเราไม่ประมาทรู้แล้วมีแต่ข่าววิศวกรลูกแก้วมีเรื่องนึงฮะเดี๋ยวว่าด้วยเรื่องธรรมกายของเดลีนิวหลวงจีนหื่นจับสาวแก้ผ้าถ่ายเปลือยบังคับมีเซ็กเพราะฉะนั้นนี่ไม่ได้แค่พระนะฮะอย่าพระไทยนะนี่พระจีนนี่พระจีนภาพข่าวก็เป็นภาพพระจีนแต่ว่าพระแย่ๆที่ประเทศอื่นก็มีเนี่ยหลวงจีนหนุ่มหื่นในมณฑลเจียงชูแอบปลอมตัวออกจากวัดลวงสาวทำร้ายจนหมดสติจับแก้ผ้าถ่ายเปลือยแบ็คเมกูขอมีเพศสัมพันธ์แสดงว่าไม่ใช่หนุ่มไม่ใช่พระไทยอย่างเดียวนะฮะเนี่ยหลวงจีนหนุ่มวัย24ปีรวมผู้หญิงเขาก็ทนไม่ได้กันนะวันๆก็ไม่ทำอะไรกันนะเล่นแต่โทรศัพท์แล้วก็แชทเจอสาวแชทไปแชทมาก็มาเจอมานัดเจอกันด้วยนะอย่างแอบรักออนไลน์แล้วก็ปลอมตัวไม่ได้บอกเป็นหลวงจีนนะเป็นพระปลอมเป็นพระปลอมพระจีน
หลอกสาวเข้าโรงแรมอ้างเพื่อพักผ่อนอะไรชวนไปนั่งสมาธินั่นก็ลวนลามผู้หญิงก็ไม่ยอมเสร็จแล้วก็จับผู้หญิงถ่ายรูปเปลือยไว้อีกหนึ่งอย่างเสร็จแล้วที่แสบคือวันรุ่งขึ้นนะฮะก็ขู่ว่าจะแฉภาพลงอินเทอร์เน็ตหากเธอปฏิเสธที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเขาสุดท้ายผู้หญิงก็ทนไม่ไหวแจ้งความก็อย่างว่านะเป็นบรรพชิตมันก็จะต้องละเว้นซึ่งกิเลสแต่ตอนนี้ถ้ามันยังคงมีทางโลกเต็มตัวก็ต้องออกมาเป็นคารวาสแบบนี้ดูภาพนี้นะนี่กุฏิวัดนะกุฏิพระนะคุณผู้ชมดูกุฏิพระนั่นนี่โอ้โหนี่กุฏิพระเหรอเนี่ยกุฏิวัดแห่งหนึ่งที่สงขลาในวัดนั้นประกอบไปด้วยกองขยะหนังโป๊และยาเสพติดคุณสุวิมลพิมพ์ปลุกของเฟซบุ๊กเขาเป็นคนโพสต์นะข่าวเขาก็มาลงกันนี่กุฏิวัดที่พระอยู่นะเนี่ยก็พบพระภิกษุสองรูปนะฮะกำลังมั่วสุมยาเสพติดและดูสื่อลามกอนาจารด้วยพี่เอ้ยอยู่ไม่จะทกสถานเลยอายตรงนี้เนี่ยนะขนาดเราคนธรรมดาเราว่าบ้านเรายังสะอาดกว่านี้นะอยู่นี่กุฏิพระอยู่พระมันเป็นแบบอย่างที่ดีนะกับคนนะเนี่ยอย่างนี้ก็คงไม่เรียกพระนะฮะพระดีๆก็มีเยอะครับผมต้องขอประทานโทษด้วยแต่ก็ต้องนำเสนอให้ทราบเพื่อที่เวลาเราเห็นสิ่งไม่ดีในอาชีพใดเราก็ต้องนำเสนอให้ทราบเพื่อที่เขาจะได้ออกไปจากไม่ใช่อาชีพนะพระไม่ใช่อาชีพแต่พระก็เป็นสถานภาพเป็นบทบาทหนึ่งของสังคมที่อยากให้มีแต่คนดีๆให้ได้ให้คนไม่ดีคนนั้นออกไปส่วนในนี้เป็นคนดีครับผมคนดีแล้วก็ต้องสรรเสริญชื่นชมกับเขาแน่พี่คนนี้ครับแกเป็นใครแกเป็นคนขับแท็กซี่คุณสมหมายปัจจนมอนนะฮะไปอุดหนุนกันหน่อยนะครับเขาก็จะเป็นทางที่ว่าขึ้นแท็กซี่จากเซ็นทรัลลาดพร้าวจะไปพระราม9กับลูกชายและเพื่อนอีก2คนพอลงรถของมันเยอะต้องอุ้มลูกด้วยก็เลยลืมโทรศัพท์ iPhone 5S ที่มันถอยมาใหม่ๆไว้บนรถแท็กซี่นั้นรู้ตัวก็ผ่านไป10นาทีเลยรีบเอาโทรศัพท์เพื่อนโทรเข้าเบอร์ผมแบบรวนๆจะสั่นแบบไม่มีใครรับสายเลยผ่านไป20นาทีก็เลยทำใจว่าจะไม่ได้คืนนะฮะจนสุดท้ายมีคนรับสายเป็นสาวเสียงหวานบอกว่ามีคนเอาโทรศัพท์มาคืนค่ะสะดวกลงมาเอาตอนนี้ข้างล่างไหมคะผมตอบว่าสะดวกแล้วรีบลงชั้น4ลงอย่างเร็วไวก็ไปเจอพี่ผู้ชายคนขับแท็กซี่นะกำลังจะยกมือไหว้ขอบคุณพี่คนขับแท็กซี่พูดคุณว่าขอโทษครับผมรับโทรศัพท์ไม่เป็นแต่ขับรถเอามาคืนนะในจุดที่เขาลงจากแท็กซี่ครับน่าชื่นชมจริงฮะรับโทรศัพท์ไม่เป็นเขาก็เลยไม่ได้รับสายไงที่โทรไปหลายๆทีนะเนี่ยเรียนนี้ครับคนดีๆมีแฟ้มบุคคลก็ขอปรบมือให้น่าชื่นชมจริงๆเอาไปก็ไม่ได้อะไรครับพี่นี่ใช่ของเราครับมีข่าวหนึ่งฮะที่เขาออกมาก็หลายวันแล้วครับการประหยัดพลังงานคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมฮะการประหยัดพลังงานเขาว่าหลอกลวงนะยังมั่วการประหยัดพลังงาน8ถังน้ำมันรถชี้อันตรายสารกัมมันตรังสีเยอะใครไปซื้อมาใช้แล้วครับนี่อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเผยการประหยัดพลังงาน8ฝาถังน้ำมันรถที่ขายกันว่อนเน็ตช่วยประหยัดได้ไม่จริงแถมอันตรายหากเอาไว้ใกล้ตัวเพราะมีสารกัมมันตรังสีจำนวนมากคือเขาเอามาขายตามโลกออนไลน์บอกว่าสามารถลดการใช้พลังงานถึง 10-30% หากนำบัตรไปติดกับฝาถังน้ำมันรถยนต์โอ้โหมันเป็นดับบัตรเทวดาอะไรอย่างนี้อาจารย์ณเรศจันทร์ขาวอาจารย์คณะวิศวกรรมของจุฬาเนี่ยเขาก็บอกว่าได้ทดลองแล้วไม่สามารถช่วยได้แล้วแถมอันตรายด้วยหากเอาไว้ใกล้ตัวเพราะมีสารกัมมันตรังสีจำนวนมากมีแร่ยูเรเนียมและทอเรียมซึ่งหากมีจำนวนมากเกินไปเก็บไว้ใกล้ตัวอาจทำให้ได้รับ
รังสีปริมาณสูงก่อให้เกิดอันตรายกับสุขภาพได้เพราะนั้นคุณผู้ชมครับคนที่เขามีความรู้เขาก็ออกมาบอกแล้วนะเพราะฉะนั้นท่านที่ไปซื้อมามันชอบมีนะไอ้อารมณ์นี้นะคุณผู้ชมเหมือนกับอะไรนะปลั๊กประหยัดไฟฟ้าก๊าซประหยัดพลังงานอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีบทพิสูจน์นะว่ามันทำได้จริงหรือทำไม่ได้จริงนะไอ้เรามันก็อยากจะประหยัดใช่ไหมคนเราทุกคนนะมีอะไรที่มันประหยัดมันก็อยากจะประหยัดทีนี้พออยากจะประหยัดแต่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ซื้อมาเนี่ยมันประหยัดได้จริงไม่จริงมันข้อลำบากเรื่องของธรรมกายนะคุณผู้ชมฮะเรื่องของธรรมกายของเดลีว่าไงเนี่ยครูแจ้งข้อหาธรรมกายรับของโจรจี้ลูกศิษย์ลงขันคืนเงินโอ้ยอ่ะเขาเป็นข้อความอย่างนี้จริงๆท่านเป็นลูกศิษย์ธรรมกายหรือเปล่าตอนนี้สหกรณ์เครดิตยูเนียนกำลังเดือดร้อนกันเยอะนะเนี่ยเลขาคณะกรรมการฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนียนขอบคุณคุณวิชญ์นุชไพบูลย์จุดประเด็นวัดพระธรรมกายพร้อมปลุกสมาชิกลดทวงหนี้จากวัดเหตุทำร้ายไอ้เหตุทำลายย่อยเดือดร้อนสาหัสแนะลูกศิษย์ลงขันบริจาค800ล้านเอาเงินมาคืนเหน็บไม่มีใครได้ขึ้นสวรรค์เพราะเงินบริจาคบางคนนี่เขาบอกว่าเป็นเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตนะคุณผู้ชมฮะแล้วเอามาลงนะโอ้เนี่ยก็บอกว่าขอกราบนมัสการกับพระทุกรูปและเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายช่วยคืนเงินให้สมาชิกที่เดือดร้อนมานานแล้วขอได้โปรดคืนเงินทั้งหมดโดยเร็วดิฉันไม่อยากตั้งข้อกล่าวหาว่าวัดรับของโจรว่าจะต้องโกรธเคืองกันขอให้คืนมาไม่ว่าทางใดลูกศิษย์จะลงขันกันมาให้ก็ได้เพราะการบริจาคครั้งนี้ไม่มีใครได้ขึ้นสวรรค์ได้แน่นอนเพราะคนบริจาคไปตกนรกอยู่มาทำกรรมไว้กับสมาชิกทุกรายเดือดร้อนสาหัสขอนมัสการพระคุณเจ้าเงินที่บริจาควัด800กว่าล้านต้องตามเงินอีกที่ช่อโกงอีก 1.2 หมื่นล้านโดยคนเดียวกันมีความเชื่อมโยงกันเหนื่อยนะครับท่านที่ฝากเงินสหกรณ์อื่นอย่าเพิ่งกังวลนะคือมันคงไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกสหกรณ์นะเห็นแล้วก็เสียวแทนเงินใครๆก็เสียวนะหนุ่มรัสเซียโดนสาวมอมเหล้าคุณผู้ชมฮะข่าวนี้คุณเดลี่นิวแล้วมันยังไงต่อโดนมอมเหล้าแล้วมันถ้าเกิดหนุ่มโดนมอมเหล้าแล้วจบมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมโดนมอมเหล้าแล้วปล่อยทิ้งนี่โดนมอมเหล้าขโมยอันทะหายทั้งยวงเงยเฮ้ยมีเรื่องอย่างนี้ด้วยหรือฮะนี่ข่าวต่างประเทศนะขโมยหายทั้งยวงผมเคยดูหนังเรื่องนึงเรื่องฮอสเทลฮะก็จะเป็นเราเป็นคนต่างประเทศไปเที่ยวต่างประเทศเนี้ยพวกทางยุโรปตะวันออกเขาจะมีขโมยแล้วอวัยวะไปขายมันเป็นหนังนะแต่นี่เป็นเรื่องจริงอ่ะถูกมอมยาเข้าห้องซาวน่าหลังจากนั้นขโมยตัดอัณฑะฮะหายทั้งยวงเอาไปทำอะไรขายต้มเลือดหมูหรือเปล่าขายเสี่ยงจี้อยู่แล้วพอดีของหมดเลยโหยตัดยังไงวะเนี่ยซวยมากเลยนะเนี่ยนึกว่าเจอหญิงแล้วแบบโหยหญิงชอบอะไรเงี้ยไม่ใช่ตื่นมาเจ็บปวดอย่างรุนแรงเลือดนองเต็มเป้ากางเกงฮะถึงหายทั้งยวงฮะแต่หมอบอกว่าเขาถูกมอมยาแล้วขโมยตัดถูกงั้นถ้าหายไปทั้งยวงเนี่ยโดยฝีมือของผู้ชำนาญการทำหมันแน่นอนเพราะมีร่องรอยการทำให้แผลไหม้ด้วยความร้อนเพื่อป้องกันการติดเชื้อแผลที่ปรากฏก็สะอาดทำให้ผู้กระทำผิดนั้นน่าจะเป็นแพทย์หรือสัตวแพทย์น่ากลัวนะขอให้ประเทศเรายังมีเลยประเทศเราก็มีใครนะมีซีอุยอ่ะนั่นเขาไม่ได้เอาไปขายเขาเอาไปต้มกินนั่นนานมากแล้วนะแสดงว่าต่างประเทศนี่เขามีจริงอ่ะไอ้ข้อมูลทางอวัยวะนี่น่ากลัวนะครับเดี๋ยวเบรกก่อนครับผมช่วยนะคุณผู้ชมครับมีคลิปคำขำมาบอกร่างทรงกลัวอะไรถึงกระโดดออกจากร่างทันทีแล้วก็เรื่องของ
สมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะโดนไล่ออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พูดถึงครับในการพูดต่อ